ขอนิมนต์นะครับอาจารย์มหาต่อภูริวัฒโกนะครับวัดเขาสนามชัยขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยขออนุญาตพระมหาเถระก็ขอความสรุปนะความสงบร่มเย็นแห่งจิตแห่งใจจงมาเกิดมีแก่เพื่อนสาธมิกทุกรูปแล้วก็เจริญธรรมน้องสามเณรเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่มีโอกาสได้ขึ้นมาในช่วงปิดงานทุกปีไม่เคยได้ขึ้นมาเลยอาจารย์สงสัยหน้าตาจะอ่อนเกินไปมั้งเขาเลยไม่ให้ขึ้นมาพรรษานี้ก็พรรษาที่20นะครับ20ปีแล้วจะย่างเข้า21ในการบรรพชาอุปสมบทก็คิดว่าการอยู่ในพระศาสนาเนี่ยก็ไม่ยากนะถ้าหากจะอยู่ครับแต่ก็ยากสำหรับคนไม่อยากอยู่แต่ว่าการอยู่ก็ต้องมีวิธีในการอยู่ว่าจะอยู่อย่างไรจะไม่มีโทษในพระศาสนาคืออยู่ในศาสนาเนี่ยอยู่แบบมีโทษก็ได้ไม่มีโทษก็ได้ถ้าว่าอยู่อย่างมีโทษก็คืออยู่อย่างไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของศีลเกี่ยวกับเรื่องของธรรมหรือเรื่องของวินัยอันนี้ก็จะอยู่อย่างมีโทษแต่ถ้าหากว่าอยู่อย่างไม่มีโทษนะก็ตรงกันข้ามแล้วก็พยายามศึกษาเล่าเรียนฝึกหัดประพฤติปฏิบัติขัดเกลาไปอันนี้เขาเรียกว่าอยู่อย่างไม่มีโทษและที่สำคัญก็คือปริยัตินี่นะครับรู้สึกในวิสุทธิมรรคมหาดีกาท่านจะพูดบอกว่าปริยัติสาสนัสสะมูลังนะปริยัติเป็นรากเหง้าของพระศาสนาแต่บางที่ก็บอกว่าวินัยเป็นรากเหง้าของพระศาสนาแต่จริงแล้วคำสองคำนี้เนี่ยพูดในวาระที่ต่างกันก็มาเชื่อมโยงกับปริยัติอยู่ดีนั่นเลยครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในปริยัติเลยในการที่จะไปรักษาศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากเพราะไม่สามารถที่จะประพฤติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นะก็ต้องมีการศึกษาเล่าเรียนนะเพราะพุทธเจ้าก็วางธุระไว้2อย่างก็คือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระนะมีอยู่2อย่างเท่านั้นแหละนะธุระในพระศาสนานี้ถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายยังทำธุระเหล่านี้อยู่ศาสนาก็ยังเป็นไปได้แต่เมื่อใดถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายทอดทิ้งธุระทั้ง2นี้ศาสนาก็เป็นไปไม่ได้ครับนะน้องเนนก็ฟังเอาไว้นะศาสนาเปลี่ยนไปไม่ได้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆตั้งแต่ในยุคของพระมหากัสสปะมานะยุคของพระยะสกากันธบุตรนะยุคของพุทธโฆสาจารย์นะก็สืบทอดนะกันมาเรื่อยๆนะครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ล้วนแต่เอาธุระพระศาสนาศาสนาจึงมาถึงเราถ้าว่าครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านไม่เอาธุระพระศาสนาเราก็คงไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังหรือว่าไม่มีโอกาสได้มางานสัมมนาพระธรรมวินัยหรอกครับก็เพราะว่าท่านเอาธุระทางพระศาสนานั่นแหละเราจึงมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็วินัยแล้วก็มีโอกาสได้บวชเข้ามาในทางพระศาสนาซึ่งการบวชเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้โดยยากการบรรพชาอุปสมบทแต่ที่ยากยิ่งกว่านั้นก็คือว่าการที่จะดำรงเพศของการบรรพชาอุปสมบทให้เป็นไปเรื่อยๆแล้วก็บริสุทธิ์อันนี้ยากกว่าการบวชอีกนะเป็นเรื่องที่ยากกว่าการบวชนะการที่จะดำรงสมณะเพศแล้วก็ทำให้ชีวิตของความสมเป็นสมณะในสืบต่อไปเรื่อยๆอันนี้ยากกว่าการบรรพชาอุปสมบทเพราะบวชในบวชกันเยอะครับปีหนึ่งเนี่ยก็โอ้ยบวชกันเยอะแต่อยู่เนี่ยอยู่ไม่เยอะ7วันบ้าง15วันบ้างเนี่ยเราก็เลยหาคนที่สืบทอดพระศาสนาได้ยากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เนนก็ลดจำนวนน้อยลงไปนะเพราะว่าการศึกษาทางโลกก็บังคับให้จบม.3นะพอจบม.3ก็เริ่มจะเป็นหนุ่มแล้วนะก็เริ่มจะไปชอบอะไรละเนนนะชอบอะไรละนะก็ชอบนะสาวใช่ไหมล่ะนะชอบสาวเนี่ยพรหมจรรย์กับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นไปด้วยกันไม่ได้นะถ้าหากว่าจะอยู่ได้
ก็ต้องตัดเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงให้ดีนะครูบาอาจารย์วันนี้ได้คุยกับอาจารย์นพพรก่อนที่ท่านจะเดินทางนะก็เล่าครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งพรรษาเยอะรู้สึกตัวเรา30เป็นอุปัชฌาย์เป็นเจ้าคณะตำบลด้วยนะก็ลาสิกขาไปก็เลยมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะท่านลาสิกขาไปในเพราะเหตุอะไรหนึ่งก็คือในส่วนของปริยัติแล้วก็ในส่วนของปฏิบัติด้วยนะไม่มีปริยัตินะเป็นรากเหง้าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่มีปฏิบัติในส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นการเรียนเมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมวินัยแล้วก็ควรที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยเคยมีพระเถระท่านหนึ่งท่านพูดบอกว่าการที่ไม่ได้เรียนบาลีแล้วไปแปลในส่วนของทำวินัยแล้วก็คาดเคลื่อนไปเนี่ยอันนี้ทำให้ศาสนาเสื่อมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมก็เลยมีแง่คิดอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าการเรียนไปแปลทำวินัยแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามที่เรียนก็ทำให้ศาสนาเสื่อมเหมือนกันนะคือแปลออกมาเนี่ยแปลได้หมดนะฮะปราชิกแปลยังไงสังฆาทิเศษแปลยังไงปาจิตตีแปลยังไงนิสกิยปาจิตตีเนี่ยสิกขาบทในปาติโมกข์นะก็แปลได้แต่ว่าไอ้ตัวศีลจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำราไม่ได้อยู่ในตัวสิกขาบทเหล่านั้นฮะแต่อยู่กับบุคคลผู้รักษาศีลต่างหากอันนี้ศีลจริงๆอันนี้เราจะทำให้ศาสนาอยู่ได้อยู่ตรงนี้นะคือทรงจำได้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าการที่เอาศีลมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตให้ชีวิตเป็นไปในกรอบของธรรมวินัยได้อันนี้เป็นสิ่งที่ให้ศาสนาดำเนินไปได้นายวิสุทธิมรรคได้พูดถึงคาถาบอกว่าสาสเนกุลปุตตานังปฏิฐานัตถิยังวินาอานิสังสังปริเฉทังตัสสะศีลัสสะโกวะเทใครเล่าอาชีพพึ่งของกุลบุตรในพระศาสนานี้เว้นศีลใดเสียแล้วย่อมไม่มีใครเล่าจะพึงกำหนดนับอานิสงส์ของศีลนั้นได้นะคำว่าที่พึ่งในนี้หมายถึงว่าที่พึ่งที่เป็นโลกิยะคุณกับโลกุตระคุณอันนี้คือที่พึ่งของกุลบุตรที่บวชเข้ามาในพระศาสนานี้นะโลกิยะคุณในที่นี้นะก็หมายถึงพวกฌานนะที่เป็นรูปาวจรฌานอรูปาวจรฌานส่วนโลกุตระคุณก็มรรคผลแล้วก็นิพพานอันนี้เป็นที่พึ่งในพระศาสนาอะไรล่ะที่เป็นจุดเป็นรากฐานให้ได้ที่พึ่งเหล่านี้ก็คือศีลนั่นแหละครับนะเป็นเบื้องต้นซะก่อนเพราะกลุ่มธรรมพวกนี้เป็นในส่วนของภาวนานะถ้าว่าภาวนาขาดศีลเป็นพื้นฐานซะแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินไปได้ครับจิตใจนั้นยังหยาบเกินไปไม่คู่ควรแก่ฌานไม่คู่ควรแก่มรรคผลแล้วก็นิพพานเพราะกิเลสยังหยาบเนี่ยยังเอาไม่อยู่นะไม่ต้องพูดถึงการที่จะกำจัดกิเลสอย่างกลางแล้วก็การกำจัดกิเลสอย่างละเอียดนะก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นกีวะอันดังจามะรีวะวาระทิงปิยังวะปุตตังนายนังวะเอกากังตาเถวะสีรังอนุรักษมานากาสุเปสราโหทะสถาสขาระวาใช่ไหมภิกษุเมื่อจะตามรักษาศีลพึงเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักด้วยดีมีความรบมีความเคารพเหมือนกับนกต้อยตีวิตรักษาฟองไข่เหมือนกับจามรีคอยตามรักษาขนหางเหมือนกับมารดาผู้มีบุตรคนเดียวตามรักษาบุตรผู้เป็นที่รักเหมือนกับคนที่มีในตาข้างเดียวตามรักษาตาข้างเดียวที่ยังเหลืออยู่ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์บทหนึ่งนะหรือว่าศีลคันธะสโมคันโตกุโตนามะภวิสติโยสมังอนุวาเตจะปฏิวาเตจะวายตินะกลิ่นที่ฟุ้งไปทั้งทวนลมแล้วก็ตามลมที่จะเสมอด้วยกลิ่นของศีลไม่มีหอมฟุ้งไปทั้งที่ทวนลมแล้วก็ตามลมฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะเราที่เป็นพระได้เนี่ยก็อาศัยในส่วนของวินัยเข้ามาแล้วชีวิตของเราที่จะดำเนินไปได้ก็ต้องอาศัยวินัยด้วยแม้แต่ความเป็นพระของเราจะสิ้นสุดลงนะถ้าไม่เกี่ยวกับการตายเนี่ยก็
เกี่ยวกับเรื่องของวินัยด้วยความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นก็ขอฝากนะคณะครูบาอาจารย์แล้วก็ภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์ที่เป็นผู้มีศีลเป็นที่รักนะเมื่อเรารักษาศีลศีลนั้นก็จะรักษาเราแล้วก็ศีลนี่แหละจะเป็นประทัดฐานหรือว่าเป็นพื้นฐานให้เราได้คุณที่สูงยิ่งกว่าศีลกล่าวคือการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงเป็นตบะเดชะปรมัตถปัจจัยเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าจนกว่าจะถึงความพ้นไปจากทุกข์กล่าวคือการบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ